มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยความหมายของในหลวงรัชกาลที่10ตรัสทักทายกล้ามากเก่งมากขอบใจจากเมื่อวันที่23ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสงฆ์นิกรที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยส่งพระดำเนินจากพระบรมมหาราชวังไปตามถนนจักรีจรัญเลี้ยวขวาประตูวิเศษชัยศรีเข้าถนนหน้าพระลานมุ่งหน้าถนนราชดำเนินในบริเวณหน้าศาลหลักเมืองและประทับรถยนต์พระที่นั่งกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตผ่านเส้นทางถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางตลอดเส้นทางเสด็จประชาชนที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองได้พร้อมใจกันเปล่งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องโดยที่ทั้งสองพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสลวนให้แก่พระสงฆ์นิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10นะคะแล้วก็พระราชินียังตรัสทักทายประชาชนที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองในหลายช่วงโดยมีผู้บันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้และได้นำมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะล่าสุดนะคะทางเพจ Facebook จิตอาสาพระราชทานได้มีการเผยว่าความหมายของในหลวงรัชกาลที่10ตรัสทักทายกล้ามากเก่งมากขอบใจต่อชายที่ชูพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9เอาไว้เหนือหัวเธอกล้ามากเธอเก่งมากขอบใจกล้ามากที่ยังยืนหยัดในศรัทธาของตนเองถึงแม้จะมีผู้เห็นต่างอยู่รายรอบตัวเก่งมากที่ควบคุมสติสัมปชัญญะและจิตใจของตนเองได้ดีในสถานการณ์แบบนั้นขอบใจที่ยังเชื่อมั่นในสถาบันและไม่ก่อความรุนแรงเพิ่มความขัดแย้งให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในหมู่คนไทยด้วยกันขอขอบคุณภาพจากจิตอาสาพระราชทานขอบคุณมากขอบคุณมากคุณพระเจริญขอบคุณมากขอบคุณมากคุณพระเจริญครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากใช่ไหมใช่วันนี้คุณพระเจริญครับคนเดียวถูกใต้กล้ามากกล้ามากเก่งมากเก่งมากขอบใจคุณพระเจริญครับนั่งในหัวมากมากคุณพระเจริญใจมากโอ้ยเป็นบุญของผมมากครับตรงพระเจริญหาที่สุดไม่ได้ก็ภูมิใจที่คุณกล้ามากใจมากตรงพระเจริญตรงพระเจริญและขอขอบคุณสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ